This is w นี่ r o u n d THE CLOCK PROGRAM สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างทักอย่างนี้ทุกสัปดาห์แต่ว่าคนที่อาการไม่ค่อยดีที่สุดน่าจะเป็นดิฉันมั้งคะก็จริงๆสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นแม่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปลายเดือนอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยวันเวลาผ่านไปค่อนข้างจะเร็วมากนะคะ ปลายเดือนแบบนี้แล้วก็เป็นวันพระราชพิธีด้วยนะคะก็เป็นวันส่งเสด็จสู่สุวรรคายของพวกเราชาวไทยที่น้อมใจพักส่งท่านนะคะก็วันนี้อย่างที่พุกคุยฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าแมมตั้งใจจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของแคตาลยาต่อสมควรก็ เพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะต้องไปทบทวนประวัติศาสตร์สเปนสักนิดหน่อยอกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องตรงนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันพูดคุยฟังถึงเรื่องของเคิร์ทแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะของของเคิร์ทไปก็ไปค้นมาค่ะอยากจะรู้ว่าเออตอนที่เขากล้าหาญ มากจริงอันนี้ชื่นชมนะคะว่าเพราะว่าเคร์ศเนี่ยเมื่อเทียบกับสถานะของคาตาลยานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะ,ะเปราะบางใช้คำแบบนี้ดีกว่านะคะว่าเปราะบางกว่ากว่าพื้นที่ตรงนั้นเยอะอันนี้มาจากถูกรอมรอบถูก้อมกรอบเนี่ยอยาใช้คมแบบนี้ดีกว่านะคะว่าถูกล้อมกรอบโดยประเทศที่ค่อนข้างจะ ใหญ่กว่าตัวเองพูดอย่างนั้นนะคะก็เลยดิฉันก็เลยสงสัยว่าเขามีแผนการอะไรยังไงกันบ้างนะอยากรู้จังพูดตรงๆนะคะก็ไปค้นๆดูแล้วก็เห็นว่าอ,อจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาดําเนินการกันแบบไม่มีแผนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามแหละพยายามอย่างมากที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้างเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางของเศรษฐกิจใน อนาคตเนี่ยนะคะว่าจะไปยังไงจะไปทางไหนกันได้บ้างก็ก็ดําเนินการมาได้สักประมาณระยะหนึ่งแล้วแหละใช้คําแบบนี้ดีกว่าก็แหมมีกาเดียนนะคะเข้าใจดีไปเซอร์เวมาให้ก็เลยว่าจะใช้พื้นที่ตรงนั้นดูซะหน่อยว่าเขาพื่งทำไรถึงไหนแล้วแล้วก็อนี้เป็นเรื่องที่จะพูดคุยวันนี้นะคะแล้วก็อีก สิ่งที่อยากจะพูดคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเรื่องของอการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปออันนี้ยังไม่ใช่เรื่องญี่ปุ่นนะคะยังไม่ใช่เรื่องญี่ปุ่นขอเวลานิดนึงญี่ปุ่นก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปของเวเนซุเอลานะคะของเวเนซุเอลาเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ตอนที่มาดูโร่เนี่ยนะคะนิโคลัสอ่ามาดูโรเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสักปีที่ผ่านไปเนี่ยนะคะก็มีสถานะที่หลายคนก็มองว่าเอ๊สงสัยมาดูโรไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะน่าจะหมดยุคสมัยของกระแสที่เคยเรียกกันว่า Pink globalization เนี่ยนะคะหรือว่ากระแสะโลกาพิวัตน์คือยอมรับโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็พยายามที่จะใช้วิธีทางแบบ สายโซเชียลิสต์นี่นะคะในการในการบริหารเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเวลาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีชื่อของวเนซุเอลามาเนี่ยหลายคนจำนวนมากก็มันเรี่ยงลำบากนะคะก็นึกถึงชาเวสนึกถึงยูโกชาเวสขึ้นมาก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนิโคลัสมาดูโรเนี่ยก็เป็นคนที่ ดำรงตำแหน่งต่อจากชาเวสนี่แหละแต่ว่าในรอบประมาณ45หปีที่ผ่านไปนี่นะคะคือกระแสของประเทศในละตินอเมริกาเนี่ยคือสมัยอดีตเนี่ยตอนสักช่วงมันหนึ่งพันทศวรรษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยนะคะบางบางที่ก็เป็นช่วงกลางทศวรรษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบางช่วงบางที่ก็เป็นช่วงปลายเนี่ยนะคะที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้นำประเทศประเทศเหล่านี้เป็น ประเทศที่ผ่านระบบการเลือกตั้งมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสังคมค่อนข้างสูงแต่ว่ารัสเซอเมริกาเนี่ยถ้าหากไปดูเขาเรียกอะไรนะดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยคือเขาใช้เรื่องของการเลือกตั้งในหลักระดับอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาด้วยเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยรตัตเซนอเมริกาจะมักจะถูกใช้เป็นกรณีศึกษาว่าเป็นดินแดนที่ผู้นำเนี่ย บริหารปกครองแบบเผด็จการมากๆในทุกๆมิติเนี่ยนะคะแต่ว่าพอถึงในช่วงบางคนบางประเทศเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตอนช่วงทศวรรษ1980บางประเทศจํานวนเยอะพอสมควรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงช่วงทศวรรษนี้แหละ1990อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลายคนหลายออท่านเนี่ยนะคะที่มองความเคลื่อนไหวในละตินอเมริกาเนี่ยก็คิด อยู่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยกับกระแสการที่ประเทศละตินอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจอ่อนแอมากๆต้องรับความช่วยเหลือจาก IMF อะไรแบบนั้นนะคะโอ้ยยากมากเลยนะที่จะไม่เป็นประเทศที่ใช้วิถีเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่หรือว่าน e โอลิเบร l ลิซเนี่ยนะคะนึกหน้าใครไม่ออกก็นึกถึงนึกถึงหน้าลูนเรเกนนนึกถึงหน้าของมาร์เกตแทชเชอรอะไรแบบนั้นนะคะ ก็ปรากฏว่าก็จํานวนเยอะของลาตินอเมริกาก็ใช้แบบนั้นจริงแต่ว่าประเทศกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีชชเวสนี่แหละเป็นฮิโกชาชเวสของเวเนซุเอลานี่แหละที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่บอกว่าเออฉันจะไม่ใช้วิธีแบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่แต่จะใช้เศรษฐกิจที่บริหารจัดการด้วยวิธีที่ค่อนข้างจะกโซเชียลิซึมเนืสังคมนิยมค่อนข้างจะมาก แล้วก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วมันก็ลามไปในหลายๆประเทศนะคะประชาชนก็กดดันผู้นำที่อยากจะเปลี่ยนแปลงว่าให้ใช้วิถีแบบโซเชียลิซึมเนี่ยนะคะในในสมัยช่วงแบบนั้นเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าผู้นำในสายโซเชียลิซึมเนี่ยสังคมนิยมเนี่ยนะคะบางประเทศก็เฉดค่อนข้างจะแกล่กล้าไปในเชิงของคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ ก็ไม่ถึงไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถสถาปนาระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะในในในอดีตโดยเฉพาะถ้าใครนึกถึงสตาลินก็ไม่มีแล้วนะคะหรือว่าใครนึกถึงจีนก็เป็นอคอมมิวนิสต์กลา,ายพันธุ์ประเภทหนึ่งอย่น,นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องจีนทีหลังนะคะเพราะว่าช่วงนี้จีนเขาอยู่ในระหว่างประชุมพักใหญ่ด้วยนะคะช่วงตุลาแบบนี้ ก็ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยกระแสนิยมของเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะอย่างอย่างที่บอกฮิวโกชาเวสเนี่ยอาร์เจนตินาก็เป็นกระแสชมพูถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นชมพูที่ค่อนข้างจะค่อนมาทางขาวนิดนึงคือไม่ไม่ค่อยเข้มงวดมากนะไม่ค่อยเข้มข้นมากนะถ้าใครจําได้นะคะคริสเนอร์อ่าไม่ใช่คริสเนอร์คริสเนอร์นั่นอ่าอเมริกาอ่าคริสเนอร์นะคะคริสเนอร์สามีภรรยาเลยทีเดียวก็ลงจากตำแหน่งไปแล้วนะคะแล้วก็กระแสของ เขาเรียกอะไรกระแสเลือกตั้งไม่ไม่นานมาน,นี้ก็เป็นกระแสที่ไปทางด้านเสรีนิยมใหม่อ่ะแล้วก็การลงจากตําแหน่งของประธานาธิบดีบราซิลจําได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ตั้งแล้วก็โดนสมัย่ก่อนหน้านี้ก็ต่อนเนื่องกันประธานาธิบดีบราซิลเนี่ยนะคะก็ต่อนเนื่องกันของลูล่ากับดูสิเอ่อดูลืมชื่อสุภาพสตรีท่านนี้ก็ปรากฏว่าพอ ผ่านช่วงนี้ไปก็เป็นกระแสนิโอลิเบรัลขึ้นมานี่นะคะก็มีคนมองว่าเอ๊ะแรงกดดันอะไรแบบนี้เนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะเทินไหมเทินไปสู่กระแสที่เป็นเสรีนิยมใหม่ใช้คำแบบนั้นน,นะคะดิฉันคนหนึ่งก็คิดอยู่เหมือนกันว่าออด้วยสถานการณ์ของมาดูโรนี่คือเศรษฐกิจเวเนซุเอลาค่อนข้างจะดาวเนื่มาจากเศรษฐกิจของเวเนเนี่ยผูกพันอยู่กับ เรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ในช่วงปี0 4, 4นย์สี่หนึเหนึ่งสยคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้เวยฟังถึงสถานการณ์ของ IS ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันด้วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีเขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพนะคะก็กระทบกับรายได้ของเวเนซุเอลาแล้วส่วนหนึ่งก็คือนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากชชเวสเนี่ยก็คือเป็นผู้นำที่ใจดีนะ นำเอารายได้ของประเทศตัวเองส่วนหนึ่งเนี่ยจากเรื่องของน้ํามัน,นแหละไปช่วยเหลือประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาที่อาจจะมีช่วงความลาบากทางเศรษฐกิจให้นึกถึงคิวบาไว้นะคะนึกถึงคิวบาตอนที่คิวบากาลังเปลี่ยนผ่านจากยุคยุคปลายของดูสิคลาสโตตอนนั้นคือวิดีโคาสโตเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงกําลังเปลี่ยนผ่านเป็นผู้นําก,ก็ตระกูลคาสโตนี่แหละขึ้นมาแต่ว่ามัน มันขาดเงินสดไงเป็นสังคมที่ขาดเงินสดก็ตัวชาเวสก็ช่วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวแดงทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลานี่มันเยอะดิฉันก็เลยคิดว่าเอ๊สงสัยมาดูโลจะรอดมีเนี่ยไม่น่าจะรอดแน่เลยอะไรประมาณนี้นะ,ะปรากฏว่าเขารอดนะแล้วเขารอ,นะอดได้ดีด้วยเดี๋ยวจะด,ดีหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่านะเวลานี้คือถ้ามองในเชิงของการยึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองก็ถือว่ามาดูโลดผ่านมาได้ค่อนข้างจะ สวยงามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะพูดคุยให้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็อย่างที่ที่ฉันเล่าให้ฟังว่าจะพูดถึงเรื่องของจีนม,มีความทา้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นที่สำคัญดิฉันพูดที่ฟังไปหลายครั้งนะคะว่าปีนี้2017เนี่ยครบ5ปีจริงๆตำแหน่งใหญ่ๆทั้งหลายทั้งแหล่ที่สีชินผิง ครองอยู่เนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่มีอายุ5ปีนะคะมีอายุ5ปีแต่ว่าด้วยความที่จะพูดยังไงดีล่ะจีนเขามีธรรมเนียมนะคะว่าบริหารปกครองต่อเน,นื่องเลยก็คือ2สมัยปีเนี้เป็นปีที่ครบรอบสมัยที่1นึ่งแล้วจะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าบรรยากาศเป็นงไงบ้างเพราะว่าต้องขอดูเนื้อหาของเอ,เอกสารที่เขาเผยแพร่ ที่เป็นทางการนิดหนึ่งอ่าต้องคงต้องเช็คกัวโบตานะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขารีพอร์ตยังไงบ้าง5ปีที่ผ่านไปแต่ว่าหลายท่านที่ติดตามเรื่องจีนเนี่ยคงจะนึกภาพออกเลยว่าโอ้โหจีนนี่ภายใต้การนำขังสีจิ้นผิงนี่แหละดิฉันเคยพูดเมื่อกพูดเป็นระยะนี่นะคะว่าตอนที่ขึ้นตำแหน่งกับออปีแรกของการขึ้นตำแหน่งกับปีที่สองที่สามนี่โอ้มันต่างจากที่เคยคิดไว้มากเลย แล้วตอนนี้คือสีชเชนผิงก็มีนานุ้มใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็จะพูดคุยให้ฟังนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้เป็นหลักท่านผู้ฟังท่านนึกศึอายอยู่กับรายการที่ชื่อว่า r l e Around the Clock นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าดิฉันพยายามออกอากาศด้วยระบบสองภาษาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วย กันคละไม้คละมือจริงๆกับการที่สังคมไทยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสังคมโลกเนี่ยไม่ได้นะคะเราไม่ใช่ประเทศปิดด้วยความที่เราไม่ปิดประเทศนี่แหละเราก็จำเป็นต้องรับผลกระทบของโลกยุค g l o b a l i z e ที่ ประชากรของโลกนี้ที่พูดภาษาไทยมันมันน้อยะค่ะมันเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรขนาดใหญ่โตแล้วก็ประชากรโลกส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบภาษานี้เขาก็จําเป็นต้องเรียนรู้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันยังเป็น lingua f a n าเป็น working language ของของโลกอยู่เนี่ยก็ต้องใช้จริงๆเมื่อ,อวันก่อนนะคะก็พูดคุยกับท่านผู้พันตำรวจที่เป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตร อะไรแบบนี้นะคะของของคุณตำรวจที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ผกำกับอของทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็ขอให้ไปช่วยบรรยายเรื่องอาเซียนในฝั่งแมทดิฉันก็เลยถือโอกาสแลกเปลี่ยนสอบถามสักเล็กน้อยนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่ต้องถามแม่คุณตำรวจดูน่าจะรู้ดีกว่าเราเนะะี่ยค่ะว่าเอ๊ะอาเซียนโปไปถึทไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะอาเซียนโปเป็นสิ่งที่ ชาวอาเซียนหมายถึงว่าในแวดวงตำรวจเนี่ยนะคะเขาอยากจะประสานความร่วมมือในการ uh, ทำงานในด้านพ olic เนี่ยระหว่างประเทศอาเซียน 10, 10ประเทศนะคะก็พูดกันมาเท่าที่ดิฉันจำได้เนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่จริงๆก่อนหน้าที่อาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือปลายปี2015จําจได้ใช่ไหมคะก็พูดกันมานิดนึงแล้วล่ะว่าเออจะต้องมา ทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของแผนของเขาก็คือเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงก็มีสองขาที่ใหญ่ๆที่พูดกันถึงการปรับการดําเนินงานหน่วยง,งานอะไรแบบนี้นะคะก็คือขาของคุณทหารกับขาของคุณตํารวจที่ชัดเจนหน่อยก็คิดคาว่าอาซยนาโปกันขึ้นมาเพราะว่าไปนึกถึงหลายท่านที่ชอบดู ภาพยนตร์ประเภทสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอะไรแบบนี้นะคะแน่นอนถ้าดูอเมริกาก็ FBI มันใหญ่อ่ะแต่ว่าถ้าดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าบางทีเขาก็ใช้หน่วยงานอินเ r อร์โปก็คือเป็นเป็นโครงข่ายของระบบตำรวจโลกที่เขามีการประสานความร่วมมือกันส่งผู้ร้ายข้ามแดนอะไรพวกน,น,นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโยุโรปเนี่ยก็มียูโรโปเราก็โปนี่คือพลิสนะคะเราก็เคยคิดว่าอาเซียน ควรจะต้องมีอาเซนโปกันด้วยนะอะไรแบบนี้ก็พูดกันมานานมากแล้วก็เลยถามคุณผู้พันน่นะคะว่าเอ๊ะก็ทำอะไรกันถึงในลออะไรเงี้ยวะลาเาก็อยากประหยัดเวลาคิดอ่านเองออแกก็พูดขึ้นมานะคะว่ายังไม่ถึงไหนครับดิฉันก็อืมหรอถ้างั้นคงต้องไปพูดคุยกันในเชิงรายละเอียดนะคะอันนี้เวะลาาลลอยากรู้เฉยๆ I'm talking about uh, the today program t a e I p l a n to talk about actually, if you listen to the radio program the world around the crop you might already observe that uh, since the previous program, i said i plan to talk about uh, um, catalonia uh, try to succeed themselves from uh, the spanish um, um, country. <laughs> i'm about to say spanish pie because uh, catalonia is um, Included as part of the four region that comprise uh, the uh, the core empires of the Spanish uh, crown at that time. I tell you about that later because I think it might be uh, useful for you all to know about the Spanish history. Just say to revise the Brazos because some of you, specifically, I expect that my all the students, those who study international relations, or those of you who like to observe uh, what's going on in international arena, might already uh, have some at least crude ideas about uh, the world history, specifically European history, because normally um, um, in the past, when we said the word world history, um, I think more than 60 or 70 percent of that content uh, mainly related to uh, European imperialism. Uh, just put that aside, that's what I plan to say more. And I want to say it's about uh, the Venezuelan uh, election result. I do hope that you might already observe that. Finally, Nicolas Maduro is survived <laughs> to say something like this, because uh, earlier I said in Thai already that uh, so many Latin American countries that have the election is quite turn from uh, the pink tide of globalization to quite a neoliberal policy. Uh Supported by those who uh was elected as their leader, and I think at that time that it's quite hard for Nicolas Maduro to survive because venezuela's economy is based on oil revenues uh, but since twenty fourteen if you remember the wo the world oil price quite down and um, modern is quite front to it and it's quite hard to speculate to 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 use that as a main calculation in terms of um, national economy or whatever and more than that if you remember venezuela is uh, used to face and um, it still uh, is better now but it used to face uh, within madura first periods it used to face the shortest of uh, daily daily living product. If you remember even the tissue paper they have to queue up for more than two hours or perhaps three or even half a day in order to get uh, a pack a row of raw tissue. This is quite basic product for daily life. And because of that so many people uh, think that um, Nicolas Maduro, the successor from Hugo Chavez, uh, ping tide might gone but he still survived I tell you later about that and for this week we I also uh, wanna follow what I just said last week that uh in this period actually in this month and uh, the Chinese leader Xi Jinping his will uh he had a national convention of course and why this is so so quite special not so special but quite special because it's the end of the first term uh, one term uh, for the chinese um, ruling um later is that five year and normally they got two terms together that's 10 years and this this means half that way already was going on until you later <coughs> ยามเย็นค่ะยามเย็นยามเย็นคงจะที่มันดูขมุขมมวเนี่ยนะคะจะผ่านไปแล้วหรือเปล่าสําหรับมาดูโลกดิฉันก็แอบเอาใจช่วยพุ่งโดยแอบเอาใจช่วยเพราะว่าเดิฉันก็ยังคิดอยู่นะคะว่าประสบการณ์ของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะสมัยของทิโกชาเวสเนี่ยเขาอุตสาหใจดีเนาะช่วยเหลือประเทศที่อาจจะพบเจอความยากลำบากทางเศรษฐกิจมากกว่า เวเนีย er นะคะมากกว่าไอเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ายังไงเวเนียเขาก็ยังมีรายได้ที่ค่อนข้างจะแน่นอนในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะจากทรัพยากรที่แหมชาวโลกก็หวังว่าประเทศตัวเองอยากจะมีทรัพยากรแบบนี้บ้างเนี่ยนะคะคือน้ามันแล้วก็เวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งโอเปกนะคะแต่ว่าเป็นผู้ก่อตั้งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของ ขาบสมุิอารเบียแค่นั้นเองค่ะก็การเลือกตั้งอย่างที่บอกนะคนะการเลือกตั้งเมื่อน่าจะอ้สองอาทิตย์สองสัปดาห์กว่าแล้วสินะน่าจะสองสัปดาห์ละแหมเดิมหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยฟังเนยนะคะก็ปรากฏว่าอขอประทันทษแ่ะปรากฏว่าตัว s o c i a l ลิสต์พารเนี่ยนะคะก็ได้คะแนนขึ้นมาเยอะแล้วก็ทำให้มาดูโรเนี่ย อย่างที่เราไฟังว่าเป็นทายาททางการเมือ,องกึ่งๆจะแฮน d p พิกพองสิคโฟรนะคะของของอชาเวสเนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้กระแสที่เรียกว่ากระแสชวิสโมเนี่ยนะคะก็เคลื่นไปได้ต่ออาตอนแรกก็มีคนเข้าใจกันว่าสงสัยไม่น่าจะไปได้แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไปได้ต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่า ตอนที่เขาเรียกอะไรคะตอนที่ทําการสํารวจทําทโพนี่นะคะบูยแงว่าทําโพนี่ยก็ปรากฏว่าฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนจะได้คะแนนสูงขึ้นอย่างที่บอกนะคับ <c ười> คือด้วยสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างของเวเนซุเอลาเนี่ยคนจํานวนมากอะคิดอย่างนี้จริงๆนะว่ามันสงสัยไปไม่รอดแน่เลยเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยฟื้นนี่ยนะคะ ก็ปรากฏว่าไม่ใช่แฮตอนที่เขาทำทำโพนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ exit poll นะครับโพลก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าคิดว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะได้คะแนนสูงถึงร้อยละสี่สิบสี่จุดเจ็ดแล้วก็พรรคของฝ่าย ผู้นำนี่นะคะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนแค่เพียงประมาณสักร้อยหรือยี่สิบกว่า,วา,วาเท่านั้นเองปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วที่เอ่อทีแรกท,แรกทีแรกตอนที่เห็นชื่อภูมิภาคนี่นะคะว่าเออภูมิภาคนียเขาเลือกฝ่ายรัฐบาลก็ยังคิดอยู่ว่าเออแหล่งฐานทางเศรษฐกิจทําไมเขาเลือกฝ่ายรัฐบาลอ่าแต่มาคิดอีกทีนะคะว่าจริงๆแล้วฐานทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็คือกลุ่มโดยคนจำนวนไม่เยอะแต่ว่าคนผู้คนที่อยู่ในฐานทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือแหล่งน้ำมันใหญ่เนี่ยในดินแด,น,ดนที่ชื่อว่าูเรียเนี่ยค่ะซนูเอลไอรยเนี่ยเขาเลือกฝ่ายรัฐบาลค่ะเลือกมาดูโรก็มาคิดอีกทีอย่างที่บอกเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือคนทำงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมนโยบายว่า ผลิตผลจากธรรมชาติของพื้นที่ประเทศเขาเนี่ยควรจะต้องใช้เพื่อคนมากมายไก่กองก็คือเพื่อคนจำนวนมากนี่หละคอนเซปต์ของของชาเวสนะคะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรอีกมันบอกด้วยว่าตัวมาดูโรเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเคยสุมเสียงม,มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะโดยเฉพาะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาได้เนี่ยแต่ก็ ต้องวางล้เริ่มวางตัวทยาททางการเมืองไว้แล้วนะก็คือเขาวางให้เฮกเตอร์โรดิเกสเนี่ยนะคะเป็นน่าจะมีโอกาสใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าการเมืองก็เหมือนลูกหนังเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำของพรรคโซเชียลิสต์ปาร์ตี้เนี่ยต่อไปแม้ที่ฉันชอบชื่อมากเลยเฮกเตอร์นึกถึงท่านใดที่อาจจะเคยชมภาพยนต์ชื่อทรอยอาจจะจำได้นะคะเฮกเตอร์ การศึกระหว่างเฮกเตอร์กับอะคิลิสจำได้ใช่ไหมเฮกเตอร์เตอร์เป็นพิชายที่รักน้องมากน้องในที่นี้คือปาริสนะคะปาริสก็คือคนที่ไปลักผาาตัวเฮเลนอฟทรยมาแหละนี่เฮกเตอร์ก็เป็นชื่อวลาบุรุษประมาณนั้นแล้วก็นอกเหนือจากเฮกเตอร์เรดีเกรสแล้วเนี่ยนะคะที่ที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นผู้นำคนสำคัญของ พรรคโซเชียลิสต์เนี่ยก็เห็นการขึ้นสวมนาจอีกเหมือนกันของตระกูลชาเวสนอกเหนือจากฮิวโกเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของอา is, เกนนสอาเกนนสชาเวสนะคะที่ได้ที่นั่งจากพื้นที่ของอรัฐแบรรินัสซึ่งตระกูลชาเวสเนี่ยเขามาจากที่ตรงนี้แล้วก็ อย่างที่บอกนะ,ะว่าว่าถามว่าถามว่ามีคนที่เขาเลือกมาดูโรเนี่ยนะคะเป็นเป็นสายชาวิสโมเนี่ยมากมายก่กองไหมมีแต่คนที่ไม่พอใจไม่อยากสนับสนุนชาเวสก็มีแล้วก็ทำให้เกิดการเ,เดินขบวนประท้วงกันไปมามากมายถ้าจำได้นะคะถ้าจำกันได้เนี่ยประมาณสัก สี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆก็คือครึ่งปีคิดง่าย,ายๆว่าครึ่งปีนะคะเกือบครึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีการประท้วงกันใหญ่มากแล้วดิฉันก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าในกรณีของเวเนซุเอลาตอนที่แย่มากๆเนี่ยถึงขั้นต้องเข้าคิวปันส่วนของใช้ในชีวิตประจําวันแล้วที่ทําให้คนอึ้งมากที่สุดก็คือกระดาษทิชชู่กระดาษชําระนี่แหละค่ะเพื่อจะให้ได้ซักหนึ่งแพกแผหนึ่งก็ประมาณสี่ถึงหกม้วนอะไรแบบนั้นนะคะ ตอนหนึ่งครอบครัวนะก็ต้องเข้าคิวกันบางที่เนี่ยเข้าคิวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงบางพื้นที่เนี่ยเข้าคิวกันครึ่งวันกว่าเพื่อให้ได้มาทุกคนก็แซวก,กันนะคะตอนนั้นว่าเอ้ยประเทศส่งออกน้ํามันประเทศที่มีรายได้น้ํามันแต่ทําไมบริหารจัดการเศรษฐกิจได้ได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าจากันได้อีกก็คือช่วงที่มีการประท้วงประทะกันเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยท้ายที่สุดก็มีคนเสียชีวิตด้วยก็เลยมีการคาด คาดการ์กันว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้มันน่าจะมีโอกาสสูงที่มาดูโรแล้วก็โซเชียลิสต์พ t รที่เนี่ยไม่น่าที่จะได้รับการลึกตงางเข้าไปอีกอะ่ะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเ,เขายัางชนะเข้ามาอ้าวแล้วทําไมาคนจํานวนมากเนี่ยเขาไปโหวตยังไปโหวตอะไรกันแน่ชื่นชมนโยบายเศรษฐรกิจที่ทําให้ตัวเองต้องเข้าคิวปันส่วนหรอไม่ใช่นะคะเขาเซอร์เวย์กันมาแล้วว่าถ้าท่านใดโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะคะ อาจจะรู้จักคําประมาณนี้นะคะว่าบางทีเราไม่ได้โหวตรฟนะหมายถึงว่าเราไม่ได้โหวตโหวตลงคะแนนเออเราไม่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้คนผู้นําที่เราไปเลือกเนี่ยเพราะเราเลือกตัวเขาเองไม่ใช่แต่ว่าคนจํานวนมากบางทีไปเลือกในกอเพราะไม่ต้องการให้ในายขอเนี่ได้ อ๋อ oh, ประมาณนี้นะคะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าโหวต a g แก n s t ์นะคะคือไม่ได้ไม่ได้โหวตฟอร์กอลแต่โหวตเอแกรนซ์ขอซึ่งตอนนี้ก็มีการสำรวจคร่าวๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนเวเนซุเอลายังไปเลือก Socialist Party ก็เขาบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยเกือบจะเป็นมาดูโรนี่แหละที่แสดงความชัดเจนที่สุดว่า a g แก n s t ์ความเป็นเอ่อ m p โออิมพีเร e t u ลิส์รีเทิร์นของโดนัลด์ทรัม เห็นไหมสำหรับท่านที่สนใจติดตามเรื่องราวระหว่างประเทศนะคะคงจะจำได้ดีฉันพูดอยู่เสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ประเทศเดียวในโลกนี้แล้วก็กรณีของเวเนซุเอลาชาวเวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งนอกจากจะมีสาวงามติดอันดับเข้าไปในเวทีประกวดหลักๆเยอะที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยนะคะก็รู้ตัวดีว่าเขามีทรัพยากรที่มหาหน้าทั้งหลายทั้งแหล่ โดยเฉพาะมหาหนาจที่ไม่ไกลจากตัวเองเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้แล้วก็คงเห็นบทเรียนจากข้าบสมุทรอาหรับ,บีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในกรณีของอิรักเนี่ยว่าเฮ้ยสงสัยต้องทําอะไรสักอย่างต้องปรเทคตัวเองให้รอดอะไรแบบนี้นะคะก็นี่คือผลจากการนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสถิติการเลือกตั้งวอเตอร์เทิร์นเอาต์เนี่ยคนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เยอะมาก ไม่ได้แบบหูวิสมัยชาวเวสที่มัถล่มทลายขนาดนั้นเนี่ยนะคะออกมาใช้สิทธิไดแค่61%เองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีระบบการเลือกตั้งแบบสไตล์เฟั่งเศสเนี่ยนะคะอ๋อก็อาจจะต้องทอนคะแนนสัดส่วนกันอีกเยอะพอสมควรว่าแท้แท้ที่จริงนั้นะคะแนนที่มาดูโรแล้วก็โซเชลิสพาที่ได้ไปเนี่ย เป็น้อยละกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ของ uh, จํานวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ยังเลือกกันอีกเยอะอีกหลายกระบวนท่านะคะ I'm talking about the results of the Venezuela election that I mentioned earlier that if you uh, follow what's going on in uh, around two or three um, around one or two years um, under uh, Nicolas Maduro Um, raining period, you might observe that Venezuela society has got so many problems, and uh, as I said earlier, they even have to queue up in order to get their chance for just a toilet tissue paper. That why so many international uh, critics and those who uh, line observe that maybe. Uh, the pink-tie globalisation about to go on forever. Um, Said that, um, according to this kind of problem, Nicolas Maduro and his Socialist Party might not be survive. In the next election, this is already got the result. But in reality, that's quite the opposite. <laughs> and they got, um, they win, and they won that mean the socialist party and the chavismo idea can survive in um, Venezuela. It might have a chance to spread out again, who knows? Let's wait and see. But the thing is that, as I said earlier, that um, according to his own experience, Maduro is, is quite hard to survive if uh, specifically, not himself, but the socialist party if he uh, didn't have a clear plan to, uh, to nurture the next um, or the new generation of the socialist leader. And they did that. They already um, picked up, uh, it seemed to be that Hector Rodríguez uh, might be uh, the new star. He's already a new star that he might be um, a next leader, who knows. And apart from this, Hector Lodi Quest, they also got Agines Chavez. This guy is the the younger brother of Hugo Chavez, the the legend Hugo Chavez. And I said in that for those who remember the name Hector, Hector is quite um, a hero, a brave man, and a um, great brother, if you remember the name Hector, you might remember the name Paris, um, not the capital of France, um, but Paris uh, in this sense, in in this term, I mean uh, Paris, uh, this is, mm, I, like, I like to say the historical figure, but I'm not sure about that, the legendary figure for those of you who study about Troy or Trojan war between. Uh, Troy and Greek, you might remember Hector, Paris, and of course, Hercules, uh, Achilles, Achilles, I'm sorry, and Helen of Troy, something like that. That is the name Hector, conjuring uh, some uh, memory in, in myself. Anyway, back to what I like to say about Venezuela that uh, for the critics that observe, and they even have some kinds of a brief. Um, survey that why so many uh, people still voted for uh, Maduro, though the situation, the economic situation in uh, in their own country is that bad. Um, they the answer is that because they not actually vote for Maduro, but they vote against Trump. And they still think that Maduro might be the guy that is strong enough to uh, defend um, their own country, of course, and to do against American imperialism in uh, Latin America again. And I said in Thai earlier that this concept of vote for or against, for those of you who study political science, might be quite a familiar alike. anyway before we have a break I like to say that the voter turnout rate is quite small <laughs> but anyway it's quite a v e r a g e i to say it's a v e r a g e that is 61% if they are in France this might we have to re-elect again ค่ะก็ประสบการณ์ของวเนสเอลานะคะเราไปพักเบรคกันสักครู่ค่ะค่ะฝันนะคะฝันก็มนุษย์เราก็นะส่วนหนึ่งก็อยู่ได้ด้วยความฝันนี่แหละเหมือนกับ ชอรเคิรนะคะที่ยังฝันฝันว่ากระบวนการ <c oughs> เรฟเฟรนดัมของตัวเองเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดิฉันก็พูดคุยฟังไปตอนต้นนะคะว่าจะจิบงานชิ้นหนึ่งมาพูดถ,ถึงเส้นทางอันนี้กว่าเส้นทางการวางแผนทางเศรษฐกิจว่าน่าจะทำให้มีไรายได้เข้ามาถ้าหากว่าได้เป็น ประเทศเอกราชเนี่ยนะได้ได้มีการสถาปนาดินแดนของตัวเองจริงเนี่ยเป็นเป็นรัฐที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองการจะเป็นรัฐในความหมายที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองได้เนี่ยนะคะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของสีองค์ประกอบนะคะเวลาที่เราพูดคุยกันที่ฉันมักจะพูดกัน,นักืงสาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะว่าชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าต้องเข้าใจเรื่องรัฐเพราะว่ารัฐคือตัวแสดงหลักที่สุดใน กระบวนการการสึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ไม่ใช่ตัวแสดงเดียวแล้วก็ความสําคัญก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่มันก็ยังเป็นตัวหลักนะ,ะแล้วก็4องค์ประกอบที่ว่านี้นะคะก็คือจะต้องมีเรื่องของดินแดนต้องมีประชากรแล้วก็จะต้องมีอํานาจอธิปไตยอํานาจอธิปไตยนี้ก็คือมีเหนือดินแดนที่ตัวเองดูแลปกครองแล้วก็มีเหนือ ผู้คนที่ได้สัญชาติของตัวเองแปลว่านอกเหนือจาก3อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนที่ทําหน้าที่บริหารปกครองหรือรัฐบาลน,นะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักแล้วถ้า,าเกิดว่าดินแดนไหนใครก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะได้รับการรับรองจากสังคมระหว่างประเทศว่าเป็นรัฐปุ๊บเนี่ยการจะไปเป็นสมาชิกสารพัดองค์กรสารพัดหน่วยงานนี่ก็จะยากลำบาก นิดหนึ่งแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนในกรณีที่เกิดกระชาโรฮิงญาอ่าอีกอีกสักพักหนึ่งก็จะมาเรลัพเรื่องโรฮิงญาให้ฟังใหม่นะคะว่าสถานการณ์เขาคืบหน้าเปลี่ยนแปลงอะไรไปอย่างไรบ้างอ่ะกลับมาที่เรื่องของเคิร์ทที่ผู้ที่ฟังเนี่ยนะคะมีแผนงานที่น่าสนใจตอนนี้ดิฉันเห็นภาพอันนี้นะก็แบบเอ๊ะนึกว่าเขามีใครมีโปรเจกต์ใช้แบบนี้ดีกว่า ฮอลลีวูดคนไหนเขามีโปรเจก์จะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับยุคก,กลางอะไรหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่เห็นมานี่นะคะดิฉันนึกถึงป้อมประการโบราณที่เป็นป้อมปืนใหญ่อ,ะอ่ะอประมาณนั้นนะถ้าใครนึกถึงดาวาโรนไม่ใช่นะคะเก่ากว่าน,นั้นป้อมที่เวลาหลักนึกถึงเนี่ยนะคะนึกถึงโอ้สมัยเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรเนี่ยเอลซิดมั้งออประมาณนั้นอะยุค สงครามครูเสดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอ๊อยู่ตรงไหนนะเอาเข้าไปอ่านในรายละเอียดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ภาพ,พยนตร์นะเป็นแผนการจริงแล้วก็เป็นแผนการของคนเคิร์ดป้อมนี้นะคะป้อมนี้ชื่อว่าเ er ออร์บิลเออร์บิลเนี่ยนะคะเป็นเป็นเมืองประเภทป้อมปราการอะเป็นซิตเเดลมามาแต่โบราณกาลแล้วก็จริงๆแล้วไอพื้นที่ตรงเนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามันเป็นพื้นที่ลอยต่อปรับเซียนมากหมายถึงว่าถ้าสามารถสถาปนาความเป็นอิสระเอกราชขึ้นมาได้เหนือดินแดนนี้ดิฉันนับถึงจริวก็อาใจะช่วยมากนะคะอยากให้ฝันของคนเคสนี่เป็นจริงเพราะว่าดิฉันว่ายุคสุดท้ายอะ่ะออที่พื้นที่ตรงนี้นะคะเขาเป็นเอกราชจริงๆเป็นอาณาจักรของตัวเองเนี่ย โอหกี่พันปีก่อนกิจาการประมาณสัก4ี่ห้ารอยปีนะเออได้อยู่อาจจะถึงก่อนหน้านั้นด้วยนะคะประมาณสักหนึ่งพันหึงห้ารอปีก่อนคริสต์กาลนะประมาณไม่เกินสามสี่ร้อยปีนี่แหละที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเอกลักษณ์จำได้ใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันพูดที่ฟังถึงอาณาจักรที่ชื่อว่าเมทานีแล้วก็ไม่ใช่เป็นอาหรับไม่ใช่ เป็นคนพื้นที่จะเป็นเชื้อสายอินโดยุโรเปียนนะคะเป,เป็นแบบนั้นก็ปรากฏว่าเคิร์ดเนี่ยที่พยายามจะอยู่ตรงนี้ก็สร้างบ้านแปลงเมืองบนพื้นที่โบราณนั่นแหละไอ้เจ้าซิตธเดลนี้ที่ชื่อว่าเออร์บิลเนี่ยนะคะก็เขาค้นพบความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยัอซีเรียอย่างที่ผู้ริฟังว่าไมา์านีก็ถูกขนาบด้วยด้านหนึ่งคืออัสซีเลียด้านหนึ่งคือฮิตไชอีกด้านหนึ่งก็คือบาบิโลนแถมมีอียิปต ปิดมุมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็นลำบากอะ่ะแล้วก็นอกเหนือจากสมัยนู้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วพอไมเทนี่หายไปก็เป็นพื้นที่สลับกันดูแลใครเก่งกล้าก็ได้ไปมีช่วงสมัยยาวนานพอสมควรเหมือนกันที่ออข่านจากมองโกก็รุกรานก็ไปแล้วก็ดูแลป้อมปากการนี้อยู่พอหมดสมัยของมองโกนะคะขานจากมองโกก็ จริงๆคำว่าขานเนี่ยก็ภาษามองโกงนี่แหละก็ยังใช้กันอยู่ในในประเทศแทถบถิ่นเอเชียกลางอยู่เยอะนะคะรวมถึงดินแดนบางส่วนของคาบสุทรบาลขานคาบสุทรบาลขานไม่ใช่เอเชียกลางแล้วนะคะแต่ว่าเป็นก็บอลขานอะจริงๆบอลขานคือขานของชาวบอลนะคะขานนี่คือผู้น,อนาอาณาอาณาเขตที่เรียกว่าบอลขานก็คืออาณาเขตของขานที่ปกครองดูแลชาวบอล น,นี้นะคะก็เรียกว่าเบาขานนี่แหละก็คำว่าขานคํานี้แหละก็ปรากฏว,ว่าพอหลุดจากสมัยมองโกมาก็เป็นสมัยออตโตมานโอ้อตโหตอนนันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีฉันก็พูดคุยให้ฟังถึงสุไรมานเนี่คนนี้นี่เก่งกล้าสามารถเพราะว่ายึดไปได้ถึงยุโรปนะเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะตอนนี้ปรากฏว,ว่าไอ้เจ้าการ reconstruct เลยนะคะ reconstruct ใช้ concept ใช้คอนเซปแบบอ่าจะพูดยังไงดีอะคอนเซปวิธีคิดคือคอนเซปแบบตะกูล post structuralist นะคะการการสร้างความเป็นชาติขึ้นมาใหม่เพราะว่าในอดีตอย่างที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต่อให้มีคนเคิร์ดอยู่แต่ที่ฉันก็ค่อนข้างจะเชื่อเหมือนกันแหละว่าคนเคิร์ดที่เป็นคนที่อยู่ในอาณาบริเวณนั้นนะคะพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตที่เป็นอิรักนะคะเขา จะจําได้ไหมอะว่าในอดีตเมื่อเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยชาติตัวเองมีพัฒนาการมาอย่างไรบ้างแล้วก็ไอเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินแบบนี้นะคะคือเป็น living culture ที่ทำให้ชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเนี่ยมัน distinct มันแตกต่างไปจากชนเผ่าอื่นอ่ะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะเขาจะจดจำกันได้ไหมเพื่อให้ตัวเองจดจำได้โปรเจก t นี้เนี่ยนะคะก็มีการสร้าง my reconstruct ขึ้นมาใหม่หมดเลย ตัวซิตาเดลก็ปรับขึ้นใหม่ประมาณนั้นจริงๆในหลายๆที่เขาก็สร้างใหม่นะคะสร้างเมืองใหม่เมือก่อนนีฉันเช็คเข้าไปที่เมืองอะไรนะเดี๋ยวกันกำแพงของอิหร่านก็คือคนที่รู้จักว่าทำอิหร่านก็น่าจะจำชื่อของเปอร์เซโพลิสได้นะคะเขารีคอนสต r ร์ขึ้นมาอูดิฉันแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็นึกถึงกำแพงอซอเรียที่เคยเห็นนะคะ ไอ้ที่เห็นคือของจริงแต่ไม่ได้ไปที่อิรักนะคะเพื่อไปเห็นมันไอ้ที่ดิฉันเห็นของจริงของของออเเลียเนี่ยประตูวังอะไรแบบนั้นนะคะก็คือไปเห็นที่ British Museum จริงๆใช้คำนี้ไม่ปลายคนอังกฤษไม่รู้หรอกบิทิ i มิวเซียมน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรมี Rooting Object เนี่ยนะคะ Rooted Object เนี่ยมีซับสมบัติที่ไปปนสะดมชาวบ้านเขามาตอนที่จกักรวรรดิอังกฤษรุษงเรืองเน่ยน่าจะเยอะที่สุดอลองลอง ลองลองบริติชมิวเซียมใกล้ๆก,กันก็น่าจะเป็นลูฟ์ในนันะคาะร์เนบางแง่มุมลูฟก็จะใหญ่โตก,กว่าแต่ว่าสมบัติพวกนี้แหละคือด้วยความที่พื้นที่จริงๆของประเทศพวกนี้สิ่งที่เป็นสมบัติพัสสถานเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วไงส่วนหนึ่งก็ถูกขนย้ายไปนู่นไปนี่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นอา,อารยธรรมที่ตัวเองไม่อยากจะยอมรับว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติของตัวเองเนี่ยก็ทาลายทุกทิ้ง เช่นในกรณีของพมายราจาได้ใช่ไหมคะเมืองน,นี้ก็ใหญ่โตมากสร้างกันมั้งแต่สมัยจักรพัรดิโรมันยุคเรียกอะไรอะศตวรรษที่1เนี่ยนะคะ,ะยุคร้อยปีแรกของการการเป็นช่วงสมัยคลิตการเนี่ยสมัยของทราจันจากทราจันก็เป็นเฮเดียนดิฉันทุกขเขียนไปเลยจําได้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ทาลายทิ้งระเบิดทิ้งในแถวบ้านเราก็มีนะคะในกรณีของบามิยามทีนี้ เหมือนกับกรณีคนเคิร์ดเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่พื้นที่ตรงนี้ก็คงจะมีการถูกทุกทําลายอะไรไปเยอะมากพอจะต้องไอดีนฟายตัวเองว่าฉันเป็นเคิร์ดนะเป็นชาติพันธุ์ฉันนะต้องมีอะไรที่โชว์แขกบาก้านแขกเมืองก็ไม่มีทางเลือกนะก็ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดสร้างปุ๊บก็ต้องใช้สตังค์สตังค์ที่ลงไปนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะเนียคือในอนาบริเวณซิตาเดลเนี้ยก็ปรับเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเป็นสแควร์ในวัฒนธรรมแบบสไตล์เขาเรียกสเปนิชมัวเนี่ยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมแบบเนี้ยแบบผสมจริงๆมุสลิมก็มีนะคะแต่ในในส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นพาซาพาซาจริงๆตามตามความหมายเดิมก็คือเป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นลักษณะคล้ายๆกับจัตุรัสเนี่ยนะคะส่วนกลางเส้นมาร์กอะไรพวกนั้นนะนี่เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่พอสร้างขึ้นมา มาใหม่ปุ๊บหนึ่งจะต้องคิดเรื่องเงินอ๋อซึ่งประเมินแล้วเนี่ยคร่าวๆก็ใช้ไปประมาณ35สิบหล้าน US ดอลตลาร์ก็ไม่ถือว่าสูงแต่ก็ก็ไม่ถือว่าน้อยไม่ถือว่าน้อยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเงินตรงนี้นอกจากจะเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดโปรเจกต์อีกด้วยว่าจะต้องมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวอ่าอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักของสังคม ยุครีคอนสตรักนะคะยุคที่จะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็อยากให้ใครอยากให้ใครจดจำเราอย่างไรก็สร้างประวัติศสาสตร์แบบนั้นแหละถ้าใช้ภาษาแบบธงชัยวินิจกุลก็ต้องบอกว่าประวัติศสาสตร์ที่เพิ่งสร้างนะคะก็ประมาณนั้นเออไม่ใช่สิไม่ใช่คำธงชัยคำของสมศักดิ์เจียมนะคะเออก็ประมาณนั้นนะ่ะก็สร้างขึ้นมาหนึ่งในบรรดาที่ต้องสร้างประวัติศสาสตร์พวกนี้นะคะก็ดีไซน์เลยอย่างที่บอก เสื้อผ้าอันนี้สำคัญมากคนเคยก็จะต้องบอกให้พวกเคิร์ทกันเองและคนอื่นที่เยี่ยมชมอนาบริเวณนี้เพราะเขาคาดหวังว่าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ท่องเที่ยวที่ทำตังพง่ายๆนะคะก็ต้องมีการพูดอย่ชัดเจนว่าแต่งตัวแบบนี้นะสีสันประมาณนี้นะคือคนเคิร์ทเอออันนี้ก็ลำบากนิดนึงก็ยัง <c oughs> <g ly> ก็ยังทำไม่ค่อยได้นั่นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในอนาบริเวณของของเมืองเนี้ยเออร์เเนี่ยนะคะซิสเกเดียเออร์เเนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่คนหลายหลากหลายชาติพันธุ์ข้ามกันไปมานู่นนี่นั่นนะเหมือนกับเห็นปุ๊บก,ก็ก็รู้ว่าคือถ้าถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆเช่นเห็นความเป็นอาหราับอ่าเห็นความเป็นเติร์กอะไรเงี้ยอ่าเทาใหญ่ๆเนาจะเห็นอ่า อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในความเป็นเผ่าย่อยในกลุ่มตรงนั้นโอ้โหก็เห็นลำบากเหมือนกันก็ต้องเอาใจช่วยเขานะคะจะสามารถทำได้ไหมนะคะอันนี้ก็โปรเจกต์หลายสตางนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำไมโปรเจกต์นี้เข้าถึงพยายามผักดนนันให้เกิดเพราะเขาอยากให้พื้นที่ที่จะรีคอนสตรั์ใหม่นี่นะคะแล้วก็รีเฟรชรีโนเวทออ t h แดั h a t เขาต้องการให้เป็นพื้นที่ที่คนเคิร์ดรุ่นใหม่นี่นะคะยังก็เคิร์ดเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกันมันมีโซเชียลพาร์ติซิเพชันกันแล้วก็จะสร้างสำนึกบนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์จริงซึ่งเขา,เขาไปเซอร์ว์มาคนที่เขียนสารคดีกึ่งท่องเที่ยวนี้นะคะเขาไปเซอร์วีว่าแล้วคนเคิร์ดที่เป็นคนรุ่นใหม่อะ่ะเขาคิดยังไงก็มีอยู่สกลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มที่ ชีวิตนี้อยากจะใช้ชีวิตทางด้าน c u เจอ r ์เป็นหลักสำหรับสนุน c u เจอ r ์ของตัวเองอะไรแบบนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกเลยว่าพยายามรีคูดคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเพจม m r เกอร์อ๋อดิฉันก็เออมันก็เอ็กซ์ตรีมคนละแบบเนาะแต่มันก็เป็นส่วนที่เอ็กซ์ตรีมเหมือนกันทีนี้เงินตรงนี้เนี่ยถาว่าพอไหมตอนนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ที่สร้างไว้เนี่ยคือสร้างเสร็จแต่มันไม่มีคนเข้ามา ใช้ประโยชน์ไงมันไม่มีร้านรวงมันไม่มีกิจกรรมมากเท่าที่คิดไว้พอมันไม่มีกิจกรรมไม่มีร้านรวงมันก็เกิดปัญหาสิเพราะว่าเงินมันไม่ต่อยอดอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดใี้ฟังต่อนะคะแต่ว่าอ o อขอทอยภาษ e อังกฤษไปพัดเปรกกันกสักครู่ค่ะ This is world Abroad the crop program. Yes, welcome back to what I said in Thai earlier about a bill. A bill, e b e r b i l. Is, um, a bill is some citadel um, city. <laughs> I don't know how to call it I, exactly. But anyway, if you remember, I talk about the land that the Kurds try to claim for themselves. They even had a referendum in, uh, they mean uh, Kurds in the northern uh, part of Iraq. And they try to be like an example in, uh, in, in Seoul. Many countries that have the Kurd as a minority, and if you can, if they can unite and claim the land for their own, they might create a new state, a Kurdistan, something like that, that they proposed quite a hundred years ago or more than that, at first, I remember. But the thing is that, as I said earlier, the land that the Kurd want to claim, if you're tracing back. Perhaps more than a thousand years ago, um, around a thousand or five hundred uh, before Christ, that area used to have an independent kingdom called maitani But the thing is that uh, these landlocked kingdoms surrounded by the great power at that time—they got the Hittite, they got the Assyrian, they got the Babylonian, and they got the Egyptian. It's quite hard to survive in a, a longer period, and that's why. I, for I myself, I think that if the Kurds can um, establish the Kurdistan in that area, is great, there might be. Um, it, what is it say? Is like um, the history in that region might be rewritten. Mm, yes, I, I that the word rewritten. And this project to reconstruct, uh, mostly reconstruct the citadels of appeal to be more than just a um, tourist attraction, but to be like a place that. Uh, um, like a like a, a place where uh, the younger, uh, Kurd people can learn about their history and learn how the Kurd have been uh evolved or something like that because they have a plan to like an um, elect um the stages they even try to uh, choose who should be elect as um, a statue that, that you seen in so many places that kind of statue is then to honor the, the famous people that mostly have um, their chance in, uh, uh, in construct their nation. Uh, whether in terms of politics, in terms of military, or in terms of uh, so many things. like if you remember the british empire, you might remember, i said time and again, about the status of uh, victorian uh, queen victoria. Uh, precisely, not even in, in um, uh, england, the island of, of uh, uk, but they also got her status around the world. <laughs> to signify the legitimacy and to uh, to use it like a symbol that this is the place owned by Buddhism or something like that. And for the abuse Citadel reconstruction, they use this project to consolidate that my own version <laughs> the curse of being a curse something like that they try to have um, not, not try they plan to have a museum that will tell story of kurt nation it's the same concept when when you visit so many museums uh, even in, in thailand if you um, used to visit see a museum uh, bangkok museum something like that you will uh, recognize what I mean that um, the concept of nation could be constructed If you don't want uh, the previous one, you might try to alter that by uh, doing something with the museum, <laughs> because the museum is the place where uh, memory is memorized. <laughs> Sorry, this is the way the the criticals. Um, uh thought um got me to say something like that and and i said they got this project worth 35 million it's not that much but it's all, also not too little and in order to keep this project survive they even decided to have an arcade actually the word arcade or you know, so from i'm not sure whether it you know, it's from Persian or it's from Arabia or is Ottoman maybe it's Ottoman the concept of arcade like in the Constantinople at that time apart from this arcade and the museum they try to uh, create like a grand social space if you remember if you know the word pasa um, in the concept of the learning song period in plaza is surrounded by a uh, Palazzo like in Florence something like that that is the public space for so many people to meet and talk and even uh, cooperate to do something together and they try to use that to encourage the younger generation of the Kurd to uh, to be united or something like that but those who uh, the one who write who wrote the article uh, here, um, what kinds of the youth like to do, or what kinds of they date uh, in in these kinds of social space? Some say they wanna learn more, and they wanna be the one who preserve uh, the concept of being heard. and Some say that they wanna use these kinds of spaces to recruit. Don't wanna be part of the past marker. Interesting, isn't it? <laughs> and I say that uh, this might be a dream one of the not that pipe dream I do hope that but anyways it's not easy to to manage this kind of project because um, the building is already constructed and some of the public decoration is already done but the thing is that the economy activity as they hope it not that far reached and that mean they have to wait for finding a better ways so or other proper means to generate economic revenues for the new or aspiration of the Kurdistan if they could have one <laughs> นอกจากเออจริงๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองมานี่ก็มี <Hey. S 1> การตั้งรัฐใหม่เยอะเหมือนกันเนาะอ๋ออย่างน้อยๆแถวบ้านเราก็มีติมอร์เลสเตเนาะที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ไม่นานแล้วก็เหนือเหนือเราขึ้นไปหลายท่านอาจจะลืมนะคะว่าเกาหลีใต้มีสถาเป็นรัฐที่แยกห่างจากเกาหลีเหนือนะคะแปลว่าบนคาบสมุทรเกาหลีนะ่จริงๆแล้วมี2ประเทศที่กฎหมายระหว่างประเทศอับรองอันนี้ก็เกิด ได้ไม่นานเนาะแล้วก็มีรัฐตรงไหนอีกบ้างหนะ้าที่ใหม่ๆอ๋อในแอฟริกาก็มีเซาสุดานนะกัสุดานใต้ซึ่งอันนี้น่าจะปีไม่เกินปี2ปีนี่แหละเต็มที่ก็3ปีนะคะถ้าใครจะกรณีวิวกฤตดับฟัวได้ก็จะนึกออกว่าสุดานอยู่ตรงไหนแล้วก็เซาสุดานอยู่ตรงไหนจริงๆถ้าใครเห็นแม่น้ำนายเห็นอียิปต์ ล่างอีบลงมาก็เป็นซูดานแล้วค่ะแล้วก็ในสมัยอดีตตรงนี้ก็เป็นอาณาจักรโบราณที่ทะเลาะกับอีบมาแต่อ้อนแต่ออกแต่ดั้งแต่เดิมอาณาจักรนี้ชื่อว่าอาณาดูซิลืมชื่ออาณาจักรแต่ว่าจําชื่อชนเผ่าก็ได้เนี่ยนะคะพวกนูเบียแถวนี้พวกนูเบียแล้วก็ทําไมสมัยนูน้นเรื่องราวในหมายถึงว่าหลังจริงๆก็ตั้งแต่สงครามโลกช่วงก่อนสองครามโลกรังที่หนึ่งนะคะทาไมซูดานปัญหาเยอะจังทําไมคนอะไร อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของสุนเยอะแยะเพราะสุดมีเหมืองทองค่ะมีมาเป็นพันๆปีทุกวันนี้ก็ยังผลิตทองนะคะทองจากแอฟริกาส่วนหนึ่งก็ส่วนสําคัญมาจากสุานนอกเอจากนั้นสุนใต้ดันมีน้ามันโอ้ทรัพยากรนี่เนาะเขาถึงได้มีคํากล่าวในภาษาคนสนใจทางด้านดิเนียนะคะพวกความสมรัรธ์ของเมงเทศเนี่ยเราเรียกว่า the curse of resources คือใครมีทรัพยากรมากนี่ถ้าไม่มีกําลัง กำลังนะคะเข้มแข็งพอจะปกป้องตัวเองนี่ตกเป็นเหยื่ออย่างเดียวเลย I'm talking a b o u The way that I hope that the k u r d might uh, be able to create their own Kurdistan and I just tracing back to the contemporary history where uh, where yes where indeed that the new state just recently uh, Constructed. I remember that um, recently we got in our asian region we got the and in the northern part of East Asia we got, um, North Korean at a separate state from the South Korean, and uh, in Africa, um, not, not long ago, actually just several years ago. We got South Sudan separate from Sudan, and if you remember, um, one of the great crises that killed so many people. Actually, I do hope that you remember, medie, 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 medicine song, fong on tier, something like that. That means um, doctor without border. That is originated um, by the friends. Um, war medical team something like that they um they present to the world about the crisis in the four and the four is in in south sudan why so many people wanna have a chair in that part of the world because Sudan is one of the main gold mine since the ancient time how long? Uh, f o r that for that word engine at least since perhaps before uh, the new kingdom of of Egypt that mean in the the old or the the middle kingdom of Egypt they found uh, the gold mine there already that is in uh, the the land that the Nubian people rule ค่ะก็โลกนี้มันยิ่งเปลี่ยนยิ่งเหมือนเดิมเนาะเศร้าจริงจริงอะ่ะไปที่ แคตาลันดีกว่าไม่ได้พูดแคตาลันสถิตสงสัยจีนถ้าถ้าสัปดาห์นี้ไม่ทันก็ไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะสีจิ้งพิงไม่ว่าดิฉันหรอกค่ะแคตาลันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเ,เมื่อต้อนสัปดาห์ใช่สิต้นสัปดาห์นี้เนาะก็ดิฉันเช็ค BPC เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามานี่ก่อน Catalonia Spain ultimatum looms over independence push อ Catalonian leader Charles Piedmont is facing a final deadline to drop a section bid, with Spain warning it will suspend the regional autonomy if it fails to do so. Oh, by um ten, that is eight GMT. Oh, interesting. ก็ <laughs> อันนี้ถ้าสมมุติสมมุตินะคะถ้าสมมติเราไม่สําเร็จอีกแบบว่าจริงๆก็สําเร็จยากแหละเพราะว่า,านานาชาติที่ไม่มีใครอยากจะผู้ที่มีอํานาจแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่พูดง่ายคือถ้าเป็นภาษาในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า,างประเทศเราเรียกว่า status quo เนี่ยนะคะไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยถ้า status quo เนี่ยมันมัน distribute โอกาสมันกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองได้เป็นธรรมจริงเนี่ยก็คงไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อต้านหรือใช้กําลังในการต่อต้านทําไมเรื่องของคาร์เนียมันยากพอสมควรเรื่องคิดอย่างนี้นะคะว่ามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวตัวรัฐบาลถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเรียกว่าไงรัฐบาลท้องถิ่นก็คือคนที่ คนที่กับสนับสนุนให้มีการทำเลฟเฟอร์เรนดัมนี่แหละอตอนแรกก็คือวุฒิพุชนู่นนี่นั่นแล้วจกกนกระทั่งเกิดเรฟเฟอรเรนดัมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็คงคิดว่าหมายถึงว่าผู้นำอของกระบวนการตรงนี้ก็คงคิดว่าไปจะเรียกว่าตบโต๊ะได้ไหมคือวันสองวันแรกถ้าจำได้ไปตบโต๊ะจริงเนานะแบบกับกริยาคือประมาณนั้นประมาณว่าเฮ้ยฉันได้รับ เลเฟลนดัมาแบบนี now now ้นะเราต้องการจะซีเซ็กมาเราต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระอะไรประมาณนี้นะคะก็ปรากฏว่าได้รับเขาเรียกอะไรนะการการล้อมกรอบทางความคิดพอสมควรจากตั้งแต่กษัตริย์ฟิลิปเปสแล้วก็ผู้นำนู่นนี่นั่นที่สำคัญก็คือมีกลุ่มผู้นำธุรกิจที่เริ่มถอนตัวออกจากบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเป็น เมืองหลวงของแคว้นนี้นะคะของของของแคลทลูร์ญ่าก็ปรากฏว่าแมนดีนะบาซ่าไม่ย้ายทีมเลยประมาณนั้น,น <c oughs> ก็ปรากฏว่าเริ่มเสียงเริ่มอ่อนลงเสียงเริ่มอ่อนลงนะคะแล้วก็ชาวปียชมองเนี่ยก็บอกว่าเอางี้แล้วกันขอเปิดเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าขอเปิดเจรจาเอาพอขอเปิดเจรจาปุ๊บคนจํานวนมากที่ไปหย่อนบัตร ลงคะแนนบอกว่าฉันอยากจะซีเซ็กอยากจะเป็นอิสระเนี่ยเขาก็เออก,ก็งงๆนะเพราะปกติในกระบวนการแบบนี้เนี่ยให้นึกถึงกุสเมลนะคะฉนะนนากุสเมลไว้ตอนที่ติมาเลสเตกำลังจะเป็นประเทศเอกราชเนี่ยคือถ้าเปิดเจราจาบนพื้นฐานที่ตัวรัฐบาลที่มาดริดเนี่ยเป็นคนตั้งเงื่อนไขก็ปิดฉากได้เลยไม่ต้องเจรจาหรอกก็คือต้อง,องยอมรับเงื่อนไขของทางมาดริด แล้วก็แหงกันมาเนี่ยว่าจะเอายังไงดีจะทํำยังไงดีนู่นนี่นั่นก็แล้วก็เกิดมาเป็นคนํานี้เมื่อไม่นานนี้เนี่ยนะคะปลายสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็นคําเรียกคำขู่ดีกว่าเนาะของรัฐบาลที่มาตริกว่าอืมถ้าไม่จัดการอะไรที่อาจจะกระทบต่อมาตราที่155ของรัฐธรรมนูญปี1 9 7 8 รัฐธรรมนูญปี1978ก็ตอนนั้นฟังโป้ไปแล้วชัวร์ตอนนั้นเป็นใครล่ะรัฐบาลขวานี่แหละอืขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เขียนรัฐธรรมนูญนี้จริงๆรัฐธรรมนูญนี้ก็ผักดันสถานะกษัตริย์ของออสเปนเนี่ยกับขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็รุมรุมนันจอนพอสมควรก็บอกเอาไว้เลยว่า เดโมแครติก u ู e เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่๋ออนี่ไงสมัยของฟังโก้เนี่ยคฉันพยายามเช็คดูว่าเขาทำยังไงได้บ้างเขาก็ <c oughs> <c oughs> อ้างเรื่องนี้นะคะว่าไม่สามารถที่จะแบ่งแยกอะไรยังไงได้แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวมาตริกเองเนี่ยก็จะใช้มาตรการมาตรการในที่นี้คือมาตรการทางการเงินค่ะ พูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้สเปนอยู่ในระหว่างการจัดทำงบประมาณแล้วก็ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยอ่าก็คาตาลูนัมก็เป็นเป็นพื้นที่ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีเยอะไม่ใช่มีเฉพาะทีมบอลน,นะคะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในแขวนหลักใช้คำแบบนั้นนะคะก็เงินเนี่ยก็คือส่งเข้าไปที่ตัวมาดริดก่อนแล้วมาดริดเขาก็จะ redistribute กลับมาอีกรอบแต่ถ้าหากว่าครั้งนี้เนี่ย ยังไม่เรียบร้อยอีกหมายถึงว่ายังไม่สามารถตั้งเงื่อนไขเจราจาอะไรกันได้คือเจราจาในที่นี้คือเจราจาไม่ให้เขาซีเซกออกไปเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการแต่ยังไม่เห็นนะคะว่ามาตรการนี้คือมาตรการอะไรทำไมดิฉันถึงบอกว่าเอ้เรื่องนี้มันพูดยากก็เพราะว่าตัวตัวเรียกเป็น social movement เนี่ยนะคะของแคนยาเนี่ยมันเยอะไง ดิฉันนึกถึงตอนที่นั่งอ่านเรื่องนี้ย้อนหลังนะคะเอ๊ะทำไมที่มาที่ไปเพราะมันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเวลาที่เป็นข่าวรายงานตามตามตาม international agency เนี่ยมันก็มีบ้างไม่มีบ้างเราก็ต้องมานั่งเก็บข้อมูลย้อนหลังมานั่งอา่านย้อนหลังเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าถ้าใครจําได้ดิฉันเคยพูดเรื่อง creative economy นะคะที่ที่ใช้แนวความคิดเรื่องของ ความเป็นชาติพันธุ์ก็ดีความเป็นมิติสังคมวัฒนธรรมเนี่ยสร้างสรรค์รายได้ทางทางเศรษฐกิจขึ้นมาพอสมควรก็คือมันเป็นวิถีคิดที่ based on อยู่บนพื้นฐานของการมองว่าสังคมมีทางเรื่องอื่นอานาโตว์อิสพอย s s เบิลนครัพูดพูดแบบโอโตอาเลเก้เลยหมายถึงเวลาที่เขาประชุมกันเรื่องเว r ร์โซเชียลฟอรั่ะนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสในการแอนตี g l o b a l i z a า i o n แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อในยุโรปเคยมีกรณีแบบนี้ไหมกรณีพยายามเสนอทางเลือกเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีนะมีในเยอรมันค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะตอนนี้ไปพักเบรดก,กันสักครู่ค่ะค่ะไกลรุ่งนะคะไกลรุ่งอ้อย่างที่พูดคุยฟังไปว่ามานั่งนึกดูนะคะว่าเอะกระบวนการที่เป็น social movement เนี่ยที่ เคยพยายามจะผลักดันความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรป,ปจริงๆมีเยอะนะคะในช่วงทศวรรษ1960นี่เป็นยุคสมัยที่กระบวนการพวกนี้แหละที่เรามาเรียกกันในภายหลังว่ากระบวนการภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะเกิดเยอะมากแต่ว่ามันหลายๆกระบวนการก็ห่างหายไปหรือว่าอาจจะเขาเรียกอะไรนะซับเมอร์สไปกับโครงสร้างใหญ่ของสังคมเนี่ยคะ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยุคทศวรรษแบบนั้นเนี่ย เขาก็พยายามผลักดันความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่ในสังคมสเปนสังคมสเปนในยุคทศวรรษ1960นี่ยังเป็นยังน่าจะน่าจะเป็นฟังโกอยู่เลยอะยังจะเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเะฟังโกที่ก็เป็นโอ้โหผู้นำทหารที่ครองอำนาจมายาวนานจริงๆแล้วก็สังคมสเปนก่อนหน้าฟังโกเนี่ยคือทําไมสังคมสเปนถึงได้แบบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะช้ากว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อ ช่วงรอยต่อใช้คําแบบนี้ดีกว่านะคะรอยต่อเมื่อสักช่วงช่วงที่สังคมโลกเนี่ยเผชิญอยู่กับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะสเปนมีสงครามกลางเมืองที่เรียวกว่าสเปนิสซิวิวอเนี่ยอยู่แล้วก็โอ้โหบร์เซลนาเนี่ยเละเป็นจอกใช้คำแบบนั้นดีกว่านะคะว่า,เ,าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ศึกสเปนเนี่ยนึกอ,ออกแล้วมีคนแปล ภาษาไทยเอาไว้นะคะภาษาไทยแต่เอาไว้ว่าว่าใช้ชื่อว่าศึกศึกสเปนก็เดี๋ยวก่อนนะดิฉันอ่านในภาพภาษอังกฤษมันของใครวะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวทอน,นึกก่อนล้วเดี๋ยวบอกให้ฟังนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่สเปนเปลี่ยนช้านคนอื่นเขาก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะทีน,นี้ทำไมในกรณีของแคทเลเนียเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ <c oughs> ้อนก็เนื่องมาจากว่า กลุ่มใหญ่ที่ผลักดันให้เกิดการลงประชามติจริงๆเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ตัวรัฐบาลท้องถิ่นนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งมันมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนความหลากหลายประเภท LGBT กลุ่มที่อยากจะสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นท้องถิ่นในที่นี้คือของแคว้นแคตเลเนียเนี่ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ ส่วนที่ผลักดันให้กลุ่มเขาเรียกอะไรองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดเป็น multinational conglomerate อะไรแบบนั้นเนี่ยเข้ามาดำเนินการคือพูดง่ายๆว่าเขาพยายามจะประกาศตัวว่าฉันสามารถปกครองอดูแลตัวเองได้ด้วยวิถีทางที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินตามสิ่งที่เป็นอยู่ในกระแสใหญ่ของสังคมแบบนั้นนะคะแล้วก็ ตั้งเป็นอะไรล่ะเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นวิถีที่อยากจะปกครองตัวเองแล้วก็ปกครองเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยด้วยลักษณะของ solidarity economy เวลาพูดถึงคำว่า solidarity นี่ก็มีกลิ่นอายแบบสไตล์คำว่า solidarity สมัย solidarity ของ Les a a l s a น่ะที่กระดังกระดังหรือดานซิกเนี่ยนะคะดานซิกเป็นชื่อมืองเดิมในภาษา สไตล์เยอรมันกระด้างเป็นสไตล์โพลิสนะคะเมืองเดิมพื้นที่เดียวกันนั่นแหละก็คือไม่มีกลุ่มขนาดใหญ่แต่เป็นกลุ่มคนเล็กคนน้อยที่มาร่วมไมาร่วมมือแต่ก็ไม่ได้มีโครงสร้างที่มันแน่นอนตายตัวเหมือนสไตล์สกร์อะไรแบบนั้นนะคะพอมันเป็นลักษณะแบบนี้คือมันก็รวมตัวง่ายแล้วก็สลายตัวง่ายเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ผลักดันกันจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เนี่ย ก็ไม่ธรรมดาและที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากคอนเซปต์เรื่องของ solidarity แล้วเนี่ยมันมีคอนเซปต์เรื่อง e q u a อ i t y เนี่ยอยู่เยอะก็คือความเสมอภาคความเท่าเทียมแบบนั้นนะคะซึ่งมันจะเสมอภาคมันจะเท่าเทียมได้เนี่ยแคทเธอรีนเขาก็บอกว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองอยากจะบริหารจัดการแล้วก็กำหนดนิยามของตัวเองไม่ต้องไม่ต้องให้ที่มาดริดเนี่ยมาเกี่ยวข้องจะดีกว่าไหม,มประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ แคทลูเนียที่สำคัญที่ฉันบอกให้ฟังไปเนี่ยนะคะว่าตัวอะไรล่ะตัวอ,อะไรนะตัวแคทลูเนียเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยนะคะก็ถูกรวมมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อโอ้โหสมัยศตวรรษที่1 2 1 3องะตั้งแต่ตอนนู้นนะคะที่ฉันหาเจอแล้ว ก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเรื่องของ Spanish Civil War เนี่ยก็ปรากฏว่าดูสิพยายามจะหาว่าตอนที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยงานแ e m i ม g w เวเอองานของแ e m i ม g w เวคิดถึงงาน,น <c oughs> ค่ะก็ลองหามาอ่านดูนะคะในภาษาไทยมีคนแปลไว้ชื่อว่าศึกสเปนก็อ่ะมาดูที่สเปนนะคะแคทเทอร์เนียเนี่ยดี่ฉันสัญญาว,ว่าจะ เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเขามีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงถึงได้มีมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับสเปนมากมายนะคะอันนี้เป็นดินแดนเก่านะคะเป็นเป็นหูดินแดนเก่ามากแล้วก็ถูกผนวกรวมในสมัยตอนที่สเปนกำลังตั้งประเทศตอนนั้น คือตอนใน,นอดีตเนี่ยนะคะในอดีตในที่นี้หมายถึงว่าในยุคที่ยังไม่มีรัฐชาติยุโรปยังไม่มีแม้กระทั่งจักรวรรดิยุโรปที่ใหญ่โตเนี่ยดินแดนมันก็รูปร่างหน้าตาอยู่เหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าในสมัยอดีตเนี่ยดินแดนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในการปกครองของพวกทั้งหนึ่งก็เป็นโรมันปกครองในสมัยที่โรมันอ่อนแอ คือดูเฉพาะโรมันตะวันตกนี่นะคะอ่าจักรวรรดิโรมันมันกว้างใหญ่มากเนี่ยยุคที่โรมันตะวันตกเขาเรียกอะไรจบฉากไปแล้วเนี่ยนะคะโรมันแบ่งออกเป็นตะวันตกตะวันออกประมาณสักช่วงสามร้อยปีเอ่อศตวรรษที่สามร้อยประมาณนั้นเออมีภาพยนตร์เรื่องสามร้อยนี่ทรีันเด็นะคะลองลองไปหาดูช่วงนั้นน่าจะเห็นเป็นเป็นรอยรอยแยกอย่างชัดเจนของโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกทีนี้ โรมันตะวันตกที่โลมที่ใช้โรมเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ดูแลปกครองพวกยุโรปรวมถึงยุโรปกลางยุโรปใต้แบบนั้นก็ตอนที่โรมันตะวันตกอ่อนแอจนกระทั่งล่มสายไปเมื่อประมาณสักศตวรรษที่สี่ที่ห้าแบบนี้นะคะโรมันตะวันออกยังอยู่นะคะภายใต้ชื่อว่าไบเซนไทน์ยังอยู่ตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็น ยุโรปใต้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในการปกครองของจัก,กรวรรดิจากที่อื่นที่อื่นในที่นี้เนี่ยเป็นอื่นทั้งเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็เป็นอื่นทั้งใน,ในเชิงของความเชื่อศาสนาอาณาบริเวณตรงที่เป็นาคาตาลยาเนี่ยเป็นแคว้นอันดาลูเซียเนี่ยนะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพื้นที่ที่คนมุสลิมเนี่ย อยู่อาศัยเยอะพอสมควรในสมัยดีนะคะแล้วก็สร้างเป็นวัธรรมแบบหนึ่งขึ้นมาดิฉันเชื่อว่าท่านที่ชอบสถาปัตยกรรมยุคโบราณโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นคริสต์ความเป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนว่าคงจำชื่อของอัลฮัมบราได้อัลฮัมบราอยู่ในสเปนนะคะอยู่ในสเปนแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไเป็น ซิกเนเจอร์หนึ่งของยุครุ่งเรืองของอาณาจักรมุสลิมที่เป็นอนาณาจักรมัวจริงๆถ้าใครที่รู้จกักจดจำเทคกเปียร์ได้เนี่ยงานของเช็กซเปียร์โอเทโลเนี่ยกวาด้วยมัวพวกนี้แหละก็ปรากฏว่ามัวที่เป็นมุสลิมเนี่ยปกครองอยู่ยาวนานมากนะคะเป็นหลายร้อยปีแหละก็สร้างวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเด่นชัดขึ้นมาให้กับดินแดนในภูมิภาคนี้แต่ว่าพอถึงยุคสมัยหนึ่งเนี่ย คือมัวเนี่ยเริ่มอ่อนแอก็เป็นธรรมดาเนาะของของสมบัติผันกรนชมอะพูดยังไงแบบน,นั้นนะคะพอมัวเริ่มอ่อนแอเนี่ยก็มีแคว้นที่เป็นคริสคาเทลิกนะคะคริสคาเทลิกเนี่ยแถวแถวนั้นเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีการแยกนะคะว่าเป็นโปรตุเกสสเปนอะไรเงรี้ยไม่มีเป็นชื่อแคว้นเ,เล็กเล็กน้อยๆแล้วก็แคว้นที่สำคัญสำคัญ ที่เอามารวมตัวกันเป็นสเปนเนี่ยก็จะเป็นแคว้นหลักๆก,ก็คือคาสติลพวกบาลังสเปนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากคาสติลนอกจากจากนอกจากจะมาจากคาสติลแล้วก็คือมาจากอ r อ g o รากอนก็คือถ้าใครที่ชอบรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ทิวดอร์โดยเฉพาะช่วงเฮนรี่ที่8เนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะจำได้ว่าภรรยาคนแรกของเฮนรี่ที่8เนี่ยคือแคทรีนออฟแารากอนเธอเป็น เจ้าหญิงจากอารากอนอารากอนเป็นหนึ่งในสี่แขวนหลักของของเอสเปนของราชบัลลังก์สเปนนะเวลานั้นก็จะมีอารากอนแล้วก็มีาคาสติลอย่างที่บอกนะคะรวยหน่อยมีอิทธิพลหน่อยก็คือคาสติลแล้วก็คือแขวนบาร์เซลโลนาเนี่ยก็รวมตัวอยู่ด้วยในสมัยดีนี่ก็บางคนก็กินพื้นที่ไปไกลถึงขั้นข้ามฝั่งไปที่อิตาลีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีของ ปรตุเกสบ้างตอนแรกๆเขายังปกครองร่วมกันนะคะสร็จแล้วก็แยกบอลลังโปรตุเกสออกไปแล้วก็แยกเป็นบาลังสเปนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศตวรรษนี้ศตวรรษที่15เนี่ยนะคะตอนที่เฟอร์ดินานด์ฟาราโกนเนี่ยกับอิสเบลลาออฟคาสติลเนี่ยเขารวมตัวกันก็เริ่มฟออ์มดินแดนขึ้นมาดินแดนอื่นในอาณาบริเวณของสเปนณปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่สองแคว้นนี้เนี่ย ก็จะมีสถานะเป็นรองผู้ว,วิ่งานก็ตั้งแต่ตั้งแต่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็สถานะก็จะเป็นรองแล้วก็ด้วยความที่สเปนเนี่ยแข่2สองแควนี้ค่อนข้างจะมากกว่าแคว้นอื่นแล้วก็ด้วยโลเคชันทำเลที่ตั้งเนี่ยนะคะซึ่งตัวตัวแคว้นบาร์เซโลนาเนี่ยสมัยก่อนจะใช้ชื่อว่าบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซ่ดูสิลืมชื่อ,อเป็น ผู้ปกครองของบาร์เซโลนาในสมัยอดีตเนี่ยมีสถานะเป็นแค,ค่เคานะคะก็คือลองลองลงมาเนี่ยแควนนี้ก็จะถูกคือทำเลที่ต่ำเนี่ยถูกคนอื่นโจมตีได้ง่ายนิดนึงก็จะพูดง่ายว่าไม่พูดยังไงเนี่ยไม่ใช่แขวนศูนย์กลางของตัวสเปนแล้วก็มีอิทธิพลของคนนู้นคนนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาตอนที่สเปนขัดแย้งกับ ฝรั่งเศสอเข,เขาจะมีสมัยที่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยผู้ปกครองเป็นคนเดียวกันนะคะแล้วก็มีสมัยที่ขัดแย้งกันตอนที่ขัดแย้งกันเนี่ยสนามลบก,ก็ไปอยู่แถวป์เซลโลน่านี่แหละไปอยู่ไปอยู่ทางทางแคว้นนี้เป็นหลักคนสเปนเขาก็ไม่ชอบสิอ่อคือในยามเขาเรียกอะไรนะในยามอยู่ดีมีสุขอะ่ะก็อยู่ด้วยกันแต่ในยามที่แบบเขาค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยก็ ดูแลเขาน้อยไปหน่อยไหมแบบนี้นะคะก็จะเป็นปัญหาแล้วกอ็อย่างที่รลยฟังว่าตอนศึกสเปนเนาะ,ะตัว Spanish h e e l ว o a l d จริงๆเนี่ยก็ช่วงปี36-39ึ 39, คือมันดิฉันจะใช้คำว่างไงดีนะมันใช้ฉากลบคือที่สเปนนะคะแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคุณสเปนเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ ค่ะก็เกาะในฝันนะคะเมื่อดิฉันนึกถึงตอนที่สเปนประสบป,ปัญหาเยอะนะคะสเปนอยู่ทางใต้ของยุโรปจริงๆช่วงทศวรรษหนึ่สสเปนเป็น,ปนพื้นที่ที่จะพูดยังไงดีอะ มันเป็นศึกข้างในฉากก็คือศึกที่อยู่ในในแผ่นดินสเปนแต่ว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเยอะแยะมากมายไม่ได้ไม่ได้มีแค่แค่ตัวเขาเรียกอะไรตัวชาวสเปนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงที่ดิฉันไล่ฟังเนี่ยครับ่ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าท่านใดยอยากจะ เขาเรียกอะไรอยากอยากจะ,ะเข้าใจมันหรือว่าอยากจะเห็นภาพของตัวตัวงานแฮมวี way, เนี่ยนะคะแฮมว์เอร์เนสแฮมว์เนี่ยเป็นคนที่เขียนเรื่องราวเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับประสบการณ์ส่วนหนึ่งของของฉากการลบในสเปนเนี่ยอยู่ด้วยหน้าหามาอ่านนะคะหามาอ่านดูก็ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ย สเปนเป็นพื้นที่ที่สงครามกึ่งจะเป็นสงครามเย็นได,ได้เริ่มปรากฏให้เราเห็นนะคะเป,เป็นฉากลบของฝ่ายที่สนับสนุนเ,เรียกว่าเป็นอะไราเนี่ยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็สู้กันอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีฝ่ายที่ต่อต้านฮิตเลอร์ก็อยู่ด้วยคือมันหลายฉากหลายคนหล,ยหลายกลุ่มมากแล้วก็ความที่สังคมสเปนเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะ สมัยหนึ่งเนี่ยนะคะก็ก็กยางนี้ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหายอยู่พอสมควรก็ทำให้ศึกใหญ่ๆมีเยอะมากแล้วในพื้นที่ของของตัวสงครามอย่างที่บอกนะคะว่าตัวสงครามกลางเมืองสเปนเองเนี่ยก็โอ้โหมีสมรภูมิเสียหายเยอะที่หนักหนาสาหัสหนึ่งในนั้นก็คือบาร์เซโลนา เยอะมากนะคะก็เดีฉันมานั่งนึกน,นะคะว่าเอสงครามสเปนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมมันเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มใช้เขาเรียกอะไรใช้เทคโนโลยีทางการทหารแบบใหม่ๆลงมามันนะก็คือที่มันเละเป็นจักส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าใช้รถถังปืนใหญ่รถถังเนี่ย เข้ามาในพื้นที่นี้เหมือนเหมือนก็เป็นพื้นที่ทดลองของสารพัดอาวุธอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการทิ้งระเบิดอ่าก็จะอยู่แถวนี้ด้วยนะคะสงครามกลางเมืองสเปนเนี่ยก็คือในช่วง3ปีนะ1936ถึง1 9 3 9คือมันซ้อนอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะคะมีทั้งอย่างที่บอกนะคะว่ามีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเนชชั่นเลสอ่าคือกลุ่ม ซ้ายขวาอนุรักษ์นิยมกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่ม,อ,ม,มอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็อะไรกันอยู่หลายกลุ่มมาก,กน,นะคะสูะ้กันเยอะแยะมากมายแล้วก็แนวลบที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คืออยู่ทางด้านฝั่งทะเลทะเ,ลเอเจียนเนี่ยนะฝั่งฝั่งทะเลภายในเนี่ยแล้วก็เป็นแนวลบที่เมื่อเขาเรียกเลยนะก่อน ก่อนจะปิดฉากปีสุดท้ายของสงครามนะคะหนักที่สุดเนี่ยก็คือคาตาลูเนียนี่แหละคาตาลันย่าเนี่ยคือทั้งปีอ่ะทั้งปีเป็นอะไรที่ทั้งโดนบอมทั้งเสียงปืนคือเมืองเกือบจะต้องสร้างกันใหม่ทั้งเมืองนะคะแบบประมาณนั้นก็เป็นปทีที่ฉันนึก,นกพยายามจะนึกเรื่องที่อ่านไปแล้วเนี่ยกน,ะะนึกไม่ออก มีฉากลบตรงนั้นอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นปีที่ทำให้เพราะปีป,ประมาณสักปี39เก้เนี่ยคือสมอรภูมิมันกลับเข้าไปรุนแรงที่ฝั่งยุโรปตะวันตกในที่นี่หมายถึงว่าพรมแดนเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสถ้าใครที่สนใจเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของแวดวงการ คิดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะใน,ในเชิงของโซเชียลเทอรีโซเชียลทอสเนี่ยช่วงทศวรรษ3 0มศถึงสีเนี่ยบรรดาคนที่ถามคําถามซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยว่าไอ้ทาไมมันถึงได้เกิดความรุนแรงแล้วก็เป็นความรุนแรงที่สเกลใหญ่ขึ้นทําไมมนุษย์โลกสังคมโลกโดยเฉพาะสังคมประเทศตะวันตกที่มักจะพูดกับตัวเองละชาวโลกว่าฉันเป็นสังคมที่จเจริญแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะทำไมถึงอนุญาตที่เกิดสงคราม ที่รุนแรงมากๆได้ในแผ่นดินตัวเองก็แล้วก็ยังตั้งคำถามต่อไปอีกด้วยว่าทำไมสังคมตัวเองถึงอนุญาตให้มีผู้นำที่เป็นผดเด็จการสุดๆเกิดขึ้นคนแล้วคนเล่าถ้าใครคิดไม่ออกก็หยิบงาน h a n นาอาร e เรนนะคะมาอ่านจริงๆเ,เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> จำชื่อเพื่อรวมงานไม่ได้แต่เราเศร้าใจ <c oughs> พี่สารเออพี่สารบุกดาลสมีนะคะก็เขียนงานของเ,อเขียนงานเกี่ยวกับฮันนาแรนยูพอสมควรส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยจะเขียนงานทับมาซึ่งเป็นหลังพิเรียดนี้นะคะแต่ว่าฟอร์มไอเดียอะไรกันยุคสมัยนี้เพราะมันเกิดคําถามมากมายฉากที่เกิดขึ้นที่บาร์เซโลน่าจริงแหมไม่ไม่สามารถหาหาภาพแล้วมาโชว์ให้ให้เห็นได้นะคะคือเมืองทั้งเมืองมัน,ม,น,ม,นมันแทบจะหายไปเลย <laughs> แบบนั้นอะ่ะแล้วก็ ศิละปะอะไรที่สร้างขึ้นใหม่ในบาร์เซโลน่ามันถึงไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนี่ยท้องเมืองนี้ก็เพราะว่าเป็นเป็นคำเป็นเมืองที่พอสร้างใหม่ปุ๊บก็ใช้ศิละปะยุคสมัยนั้นเลยอาร์ตเดโคเนี่ยนะคะเกือบจะเป็นทั้งเมืองอะที่สร้างโปรเจกต์อาร์ตเดโคขนาดขนาดใหญ่มากอาร์ตเดโคนี่เดี๋ยวก่อนนะดิฉันพยายามนึกภาพเพื่อช่วยให้เราเห็นภาพนะคะว่าเนี่ยอาร์ตเดโครูปร่างหน้าตาประมาณไหน uh, ถนนราดดำเนิน ทั้งเส้นอ่าไอ,ก,อกตึกที่สร้างขึ้นมาสมัยปอพิวูสสงครามน,นะคะอันนั้นเป็นยุคอาร์ติโคประเภทหนึ่งแต่ว่าอาร์ติโคในเชิงของงานประติมาก,กรรม,มอะไรมีอีกหลายอย่างนะคะซึ่งเวลาคนที่สนใจศึกษาศิลปะอาร์ติโคอะไรแบบนี้คิดอะไรไม่ออกอะมากจะนึกถึงปรสเซโกน่านี่แหละเพราะมันมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านมันคือมันสร้างเมืองใหม่อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าประวัติศาสตร์ สไตล์แบบนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นยังไงเราไม่ลืมเนาะเพราะว่าเราเดินออกไปเราเปิดประตูบ้านออกไปเราก็เห็นว่าเอ้ยเมืองเราแบบนี้สร้างขึ้นมาสมัยนั้นช่วงเวลาแบบนั้นเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนคนที่ไปปารีสหรือว่าคนปารีสเองเนี่ยเวลาที่ไปย่านมงมาร์สอะไรแบบนี้ก็คือคงลืมไม่ได้มั้งว่าช่วงสมัยหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดูหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งอะไรแบบนั้นนะ เคยมีกรณีปารีสคมมูลคนเสียชีวิตเยอะมากคนตายเยอะมากมีการบริเคดมีอะไรแบบนั้นนะคะคือมันเป็นมันเป็นอนุสรณ์สถานที่ how the memory is memorized, As I said e a r l I'm e r i sorry I forgot to to translate that into into Thai for you all. I'm talking about the way that Barcelona is quite d i s t h i n g in contemporary history of the Spanish uh, um, memory. And if you remember, I said earlier that since the times of the Spanish crowd uh, is constructed, there is morely comprising. Um, actually, at that time, um, they even don't uh, separate between the Spanish and the Portuguese at that time, in, in earlier time. But when Philip of Aragon and uh, Isabel of Castile, when they marry together and they Form the Spanish Crown, they have also um, the, the regions of Barcelona uh, to be part of uh, the Spanish Crown. That means at that time they um, already formed uh, Spain in 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 fashion. But if you or know the, the, the high authorities in uh, in uh, Catalonia in, in Barcelona. Um, the highest authority is just um, on the land of cow being just a cow. That means you are under the sovereign of Madrid, and um, because that area, the Catalonia and Andalusia, there is not that peel in term of Spanish concept of being Christian. Um, if you remember the acquisition, that is. In Thai, we call San Sasana, but in, in English, it's called the acquisition. Um, they also think that in that part of Spanish Empire, they attempted um, with um, other languages in the sense Muslim, specifically the Moor that's used to occupy that part of Spanish, and even extended further into some part of uh, uh, Europe for more than a century, or perhaps two or three centuries, if you know the word alhambra, that is uh, constructed by uh, the muslim moor, and because of that concept, they, they see the catalonian people as the other in their own society. sorry, that, that is the quite a new concept uh, to, to say is about the other and being a spanish. but the thing is that, that kind of feeling still linger on until uh, the 20th century, specifically in the Spanish Civil War period, uh, 19, 19, 1930 or 1936 to 1939, at the time that uh, mostly the European countries have uh, the um, Second World War. Okay. Spanish have their own problem. And because of uh quite distinct character of the, uh, the Spanish um, country at that time, um, and so many um fractions emerged and so many um, leaders used Spanish to be like a, like a stating ground. If you have a chance to view the picture regarding the Spanish Civil War, you see that they used um, tanks that's quite uh, news uh, in, in in that region. And apart from that, they used the technique of the airstrike, and they used quite a heavy machine gun. And at the high periods of this Spanish Civil War um the so many faction, as I said earlier, the nationalists, the right uh, the right wing and the, ex the extreme nationalists, the right wing the, the same group and they also got the left that is some uh uh communists some are not and they also got even uh, like um, like indigenous, um people that try to defend themselves, something like that. And the worst thing for Catalonia is that it, specifically in Barcelona, they heavily bombed and heavily chilled. Um they mean the the uh, the the shelling fine. uh most of the the building, most of the uh, the construction in Barcelona is nearly totally destroyed to be honest. So they have to reconstruct and at that period they used um, um, in the in the art history they call uh, the art deco so you see that Barcelona nearly all the, of the town is uh, the art deco uh, period something like that and I just say that uh, if you wanna have some kinds of a art deco um, architecture I recommend you to remember or to uh, go and see um, those building around um, rather than uh, avenues and those building uh, constructed um, around the period of King Lama Seven and and uh, Phibun Songkran That is the same period. And more than that, um, specifically regarding this concept of being constructed uh, the new one if you were the the catalonia in barcelona and you go out of your home and see oh how we are construct our building like this why it has to be constructed in this fashion you might remember uh, the history the contemporary one about this spanish civil war and more than that i just say that uh, because it's is uh, quite uh, contemporary history that why the Barcelona people uh, might have a chance to ask themselves again n d why the Madrid treat them like that ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีแค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่ว่าเวลาพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปดิฉันเชื่อว,ว่าทั้งเคริร์ททั้งแคทอลันเนี่ยเป็นแค่ ส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นไปแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ว่าจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าจะซีเซ็กสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็อาจจะไปทริกเกอร์อาจจะไปกระตุ้นให้ชาวควิเบกเนี่ยในแคนาดาซึ่งสังคมแคนาดาเป็นสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่า culture style style British เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าควิเบกเป็น culture French เป็น culture style ฝรั่งเศส เขาก็เคยเสนอว่าเขาอยากจะปกครองตัวเองอเป็นอินดิเพนเดนต์เลยไม่ใช่ออโตนมัสอย่างเดียวนะคะในกรณีของคาตาลันนี่อาจจะมีการเจรจากันว่าขอให้เพิ่มระดับ <c oughs> เขาเรียกอะไรระดับของการที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นอย่างน้อยๆก็คือว่าสตุ้งสตางที่เก็บภาษีไปจากแคว้นนี้ยควรจะให้คนในแคว้นนี้เขามีส่วน,นไดม้มากกว่าที่เขาจ่ายออกไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของ การคิดนในเชิงของการบริหารจัดการตัวเองของคนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ต้องอาจจะช่วยเขาดูเป็นตัวอย่างกันว่าเขาจะทําสําเร็จไหมว่าถ้าเกิดว่าเขาทําสําเร็จนี่ดิฉันเชื่อว่าหลายๆดินแดนในยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนี่คงคงคิดอะไรแบบนี้แหละเอาละค่ะจริงๆตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณสัก4ี่หนาทีนะคะดิฉันก็อย่างที่บอกว่าโอ้ยังไม่ได้พูดเรื่องจีนก็เอาไว้สัปดาห์หน้าละกันจะเราเอาไปฟังนะ,ะว่าสีชินผิงโดนอะไรยังไงบ้าง i like to say that uh, what i plan to say about chinese leadership and the convention, national convention is uh, have to be postponed for another week because i could not manage my time that effectively. and i'd like to say thank you for staying tuned to the last minute and please do keep yourselves in a healthy condition in terms of physical and mentality, of course, because when you God I'm a, a quite weak a uh, physical body your mentality might be down and try to prevent that do some more exercise like exercise walk more and have uh, a chance to be in an open air to have a fresh oxygen i t might h e l p that what the doctor told me and I try to do that ค่ะก็รักษาสุขภาพนะคะจนกว่าเราจะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ